ัสดีครับทิกเกอร์เจ้ากวนครับสวัสดีครับน้องทิกเกอร์และขอสวัสดีเด็กๆทางบ้านด้วยนะครับในวันนี้น้องทิกเกอร์มีอะไรมารีวิวครับปืนครับอันนี้เป็นปืนสปริงนะครับไม่ใช่ปืนอัดลมนะครับปืนเป็นปืนสปริงขึ้นลำน่าจะขึ้นลำง่ายๆครับเพราะว่าเป็นแบบเด็กๆอ้าวดูทิกเกอร์อ้าวจัดการเลยครับแกะเลยแกะเลยโอ้โหฉีกยาวเลยอ้าวได้ยังได้แล้วแกะมาดูเลยครับมาดูภายในถุงก่อนครับว่ามีอะไรแถมมาบ้างครับดูทีละชิ้นเลยแว่นอุ้ยแว่นตาโอ้แว่นอันนี้เท่มากเลยอุ้ยเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเลย แล้วทำไมเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปดูดินี่ร้านก๋วยเตี๋ยวป่ะน่ะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวยังไงอะพ่องงเลยเหมือนไฟร้านก๋วยเตี๋ยวอะอ๋อไฟร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นไฟแสงอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหสติ๊กเกอร์พูดแล้วพ่องงเลยนี่ใครเคยเห็นบ้างครับไฟร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นสีนี้มีที่ไหนไฟร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นสีนี้อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาประกอบแว่นก่อนเดี๋ยวประกอบแว่นให้ติ๊กเกอร์ครับเพราะว่ายังขาดสายรัดโน่สายรัดอยู่ที่ติ๊กเกอร์ครับแล้วก็มีอะไรอีกติ๊กเกอร์มีอะไรแถมมาอีกครับเป้าครับเป็นรูปอะไรเป้าเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปหมามั่งแล้วก็อะไรตั้งให้พ่อดูหน่อยลูกตั้งให้พ่อดูหน่อยรูปหมารูปหมามีหมา3ตัวเลยโอเคมาเดี๋ยวมาทำการตั้งเป้าก่อนพอตั้งเป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำการทดลองยิงดูครับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยครับโอ้เป็นจอมโหดเลยครับดูแว่นซะก่อนลองยิงทดสอบยิงฟังเสียงโอ้เสียงดังดีมากอ่ะโอเคไปเดี๋ยวพ่อเล่นครับไปทำการตั้งเป้าให้ครับแล้วก็ให้น้องทิกเกอร์ทำการยิงป้ายทั้ง3ป้ายนี้เดี๋ยวมาดูครับความแม่นของทิกเกอร์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปกันเลยป้าทิกเกอร์พร้อมไหมครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเล็งได้เลยโอเคยิงให้โดนนะ1 2 3ยิงไม่โดนสูงไปลูกสูงไปต่ำไปครับอันนี้สูงไปโอ้ยโดนแล้วอันนี้สูงไปหมดแล้วโอ้โหล่วงไปเป้าเดียวเองเป้าเดียวไม่เอาต้องเอาใหม่ยิงแม่นๆหน่อยตอนนี้ต้องมีสมาธิหน่อยลูกเอาใหม่เก็บกระสุนก่อนชุดที่2พร้อมหรือยัง1 2 3ยิงโอ้โหขนาดใกล้ๆนะโดนแล้วโอ้ไม่โดนหมดโอ้โดน2นัดเองไม่ไหวปืนตัวนี้นะเดี๋ยวพ่อเอามาให้พ่อก่อนเดี๋ยวพ่อจะบอกว่าทำไมทิกเกอร์ถึงยิงไม่โดนครับปืนกระบอกนี้นะครับกระสุนมันจะยิงออกจากด้านล่างนะครับมันจะไม่เหมือนกับรุ่นทั่วไปนี่ข้างบนนี่ไม่ได้ยิงพอเรามาเล็งที่ข้างบนนะครับกระสุนมันก็จะเลยต่ำลงพอเราเล็งเงยสูงขึ้นปุ๊บมันก็จะโด่งขึ้นไปแล้วก็นี่ครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยเนี่ยตัวแกนที่กระแทกลูกกระสุนครับนี่มันไม่นิ่งนะครับเนี่ยตัวแกนกระแทกนี่นะครับอันนี้ใช้ตัวพลาสติกตัวนี้ครับที่เป็นแกนกระแทกกระสุนมันเลยส่งลูกกระสุนไปไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับควบคุมทิศทางไม่ได้ครับเดี๋ยวมานี่นี่มันลั่นยิงดูนะน่าเห็นป่ะยังไม่ทันได้กดยังไม่ทันได้ลั่นไกลเลยครับมันลั่นเองทิกเกอร์บอกมันลั่นเองอ๋อถึงว่าเมื่อกี้นี่พ่อไม่ได้ทำการทดสอบก่อนทิกเกอร์ยิงเลยมันสรุปแล้วมันลั่นจริงๆครับมันบอกแล้วว่ามันลั่นเองอ๋อทิกเกอร์บอกแล้วมันลั่นเองโอเคพ่อขอโทษพ่อไม่ได้ฟังตอนแรกครับเดี๋ยวให้ทิกเกอร์เล่นไปก่อนครับทดสอบปืนกระบอกนี้แต่ก็เป็นปืนที่ซื้อมาจากตลาดนัดครับก็ถือว่าเป็นปืนสำหรับเด็กๆครับเอาไว้เล่นสนุกครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากคลิปนี้เดี๋ยวให้ทิกเกอร์นะครับเล่นสนุกคนเดียวไปก่อนพอเล่ต้องขอตัวจบคลิปไว้ก่อนคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับของเล่นยังมีอีกเยอะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับลาไปแล้วครับบ๊ายบาย